ช่วงนี้น้องหมูเด้งน้องหอมแดงฮิปโปแคระขวัญใจชาวโซเชียลกำลังดังเปรี้ยงปร้างใครเห็นเป็นต้องหลงรักแต่รู้หรือไม่คะว่าฮิปโปโปเตมัสญาติทางหางของน้องหมูเด้งนั้นมีความลับสุดอัศจรรย์ซ่อนอยู่มากมายซึ่งไม่ใช่แค่ความน่ารักน่าเอ็นดูเท่านั้นนะคะเจ้าตัวโตแห่งแอฟริกาฮิปโปโปเตมัสที่เราเรียกกันติดปากว่าฮิปโปอาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกตะวันออกและใต้พวกมันเป็นสัตว์กินพืชตัวใหญ่อ้วนกลมมีปากกว้างพร้อมเขี้ยวล่างแหลมคมที่ใช้เป็นอาวุธคู่กายฮิปโปชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงออกหากินตอนกลางคืนและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำแม้จะดูเถอะทะแต่ฮิปโปกลับว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งมากค่ะแถมยังสามารถกั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง5นาทีเก่งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะแถมฮิปโปนะยังมีผิวหนังสุดพิเศษหลายคนอาจคิดว่าฮิปโปไม่มีขนแต่จริงๆแล้วผิวหนังหนาๆของพวกเขานะคะมีขนเส้นเล็กปกคลุมอยู่ทั่วตัวนะคะซึ่งขนเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเซ็นเซอร์คอยตรวจจับความแห้งและแสงแดดบอกให้ฮิปโปรู้ว่าต้องกลับลงไปในน้ำได้แล้วเพราะผิวของฮิปโปนั้นบอบบางมากค่ะถ้าอยู่บนบกนานจนเกินไปผิวหนังจะแห้งและแตกทำให้ฮิปโปรู้สึกไม่สบายตัวเพราะฮิปโปเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่นี่แหละค่ะและพวกเขาอาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาที่ร้อนระอุพวกเขาจึงมีวิธีการป้องกันตัวเองจากแสงแดดและเหงื่อสีแดงนี่แหละค่ะคือคำตอบแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปสีแดงนี้ไม่ได้มาจากเลือดนะคะแต่มาจากสารประกอบพิเศษ2ชนิดคือกรดฮิปโปซูโดริกที่ให้สีแดงและกรดนอฮิปโปซูโดริกที่ให้สีส้มซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับครีมกันแดดและยาฆ่าเชื้อในตัวช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ป้องกันการติดเชื้อและยังช่วยรักษาบาดแผลให้น้องเขาไม่ลุกลามค่ะลองนึกถึงภาพฮิปโปตัวใหญ่ๆกำลังแช่น้ำเย็นๆในขณะที่เหงื่อสีแดงค่อยๆซึมออกมาเคลือบผิวถือว่าเป็นภาพที่สวยงามและน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากเหงื่อสีแดงแล้วนะคะฮิปโปยังมีเมือกเคลือบผิวหนังอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะซึ่งเมือกนี้มีลักษณะเหนียวข้นช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวหนังป้องกันผิวหนังแห้งแตกและยังช่วยลดแรงเสียดทานขณะว่ายน้ำทำให้ฮิปโปเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างคล่องตัวเปรียบเสมือนมีชุดว่ายน้ำชั้นดีของฮิปโปเลยล่ะค่ะและพฤติกรรมสุดน่ารักของฮิปโปที่หลายๆท่านอาจไม่เคยรู้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าแม่ฮิปโปนั้นเป็นนักเลี้ยงลูกตัวอย่างค่ะแม่ฮิปโปจะเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างใกล้ชิดคอยให้นมพาว่ายน้ำและปกป้องลูกๆจากอันตรายและแม่ฮิปโปจะดุร้ายมากนะคะหากมีใครเข้าใกล้ลูกของเขาอีกทั้งฮิปโปนั้นเป็นนักสื่อสารตัวยงค่ะฮิปโปสื่อสารกันด้วยเสียงคำรามเสียงร้องและท่าทางนอกจากนั้นยังใช้อุนจิในการสื่อสารและแสดงอาณาเขตอีกด้วยแล้วอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ที่หลายๆคนเห็นนะคะคือฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชเป็นนักกินจุค่ะซึ่งอาหารหลักของพวกเขาคือหญ้าผลไม้ผักต่างๆซึ่งเขาสามารถทานหญ้าได้มากถึง40กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียวค่ะฮิปโปนะคะถือเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศเพราะเขาจะช่วยควบคุมพืชริมน้ำและยังเป็นอาหารของสัตว์นักล่าการอนุรักษ์ฮิปโปจึงเป็นการอนุรักษ์ความสมดุลทางธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะว่าฮิปโปนี่เจ๋งกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากเห็นเหงื่อสีแดงของฮิปโปแบบชัดๆนะคะลองไปส่องน้องหมูเด้งหรือน้องหมูแดงรับรองว่าจะหลงรักฮิปโปเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ